ไปมา4ปีประมาณนั้นตอนไปรองนายกนี่3ปีเพราะว่าพอดีท่านนายกท่านลาออกไปลงสส.ค่ะแล้วก็สมัยที่2สมัยที่เป็นนายกก็ครบ1ตอนนี้ก็2ปีกว่าสรุปแล้วก็ประมาณ10ปีแล้วค่ะเหนื่อยไหมคะท้อไหมก็มีเหนื่อยแต่ไม่ท้อค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็พี่น้องก็ให้การต้อนรับอย่างดีก็รู้สึกฟีดแบ็กกลับมาเขาชื่นชมเราก็หายเหนื่อยก็เป็นกำลังใจให้กับเราในการทำงานเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีกำลังใจบางครั้งการทำงานนี่นิดนึงจะว่าก็ตีทีไม่ถูกใจแค่แป๊บเดียวคนเดียวก็แต่เราก็ต้องยอมรับว่าเสียงส่วนน้อยเราก็ดูเอาเป็นตัวอย่างเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปให้ถูกใจทุกคนได้แต่พยายามจะทำให้ดีที่สุดต้องดูแลทุกสุขของชาวบ้านเนี่ยอยู่ในตลอดไฟไหม้ตีสองตีสามก็ไปน้ำลมพายุพัดเราก็ลงพื้นที่กันแรงบันดาลใจมาจากอะไรแรงบันดาลใจมาจากการที่เรามาอยู่ตอนมาอยู่สันสานใหม่ปีประมาณหนึ่งอำเภออะไรนะอำเภอสันสานสันเสริงเสริงสระอีสอเสือสระอีงงแล้วก็สางสอเสืออย่างนี้นะคะตอนเราไปอยู่สันสางใหม่มาตั้งแต่ยังเป็นป่านะคะไม่มีไฟไม่มีถนนไม่มีไฟฟ้าไม่มีโรงเรียนไม่มีธนาคารไม่มีอะไรเลยค่ะยังเป็นกิ่งอำเภออยู่ค่ะแล้วก็เห็นบ้านเมืองที่เรามาอยู่ในช่วงก็ลำบากนะคะค่ะแล้วพอเราสามารถขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เรามีความพร้อมเราก็อยากจะมาพัฒนาก็อยากว่าในสมัยก่อนไม่มีอะไรเราอยากได้อะไรเราก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เรามีความพร้อมที่จะลงมาดูแลเรื่องปุ๋ยไฟเคมีทางการเกษตรดูแลของการจัดการขยะนะคะก็ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับให้ความสนใจใช่ค่ะแล้วนอกจากให้ความรู้แล้วเนี่ยเรามีการลงพื้นที่หรือว่าเอาลงพื้นที่ค่ะลงพื้นที่ไปทุกที่ที่เราก่อตั้งก็ในช่วงปี2022เราได้รับงบประมาณจากสสส.ในการทำโครงการพื้นที่ธรรมชาติ252ว่าเป็นธรรมชาติสวยน้ำลำคลองก็จะมีกลุ่มคนในพื้นที่อยู่ในสายน้ำนะคะมาช่วยกันมีกลุ่มที่ว่าช่วยกลุ่มสูงอายุแต่ละกลุ่มนั้นเราก็ให้ความรู้ให้กับคนอื่นเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้มีการก้าวข้ามผ่านปัญหาเราก็ไปชวนเข้ามาทำงานเลยค่ะไปพูดคุยกับคนที่เข้าไปหาก็เลยที่ก่อปัญหาไปหาคนที่ก่อปัญหาแล้วก็บอกเขาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราทำตรงนี้เราทำเพราะอะไรใช้วิธีรุกแทนที่จะตั้งรับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการพัฒนาการฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการจนนำมาซึ่งความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆของทุกท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูองค์กรหลายองค์กรนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ที่เราต้องยินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือท่านอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยครับคือผู้หญิงแห่งปีครับคืออาจารย์สันสุรีที่พูดอย่างนี้เพราะว่าผมเองกับท่านอาจารย์จะได้ทำงานร่วมกันหลายบทบาทด้วยกันในลูกและผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ก็มีส่วนแต่ลูกสาวเนี่ยแค่ยืนดูหน่อยๆไม่มีบทบาทเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นใช่ไหมเราวิจัยออกมาแล้วครูที่สอนหนังสือเด็กหญิงกับเด็กชายบางทีก็เลิกปฏิบัติโดยไม่รู้ตัวน่ะก็จะเรียกค่ะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญทีมงานของกองทุนหมู่บ้านนะคะค่ะท่าน